แท็กที่110เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวยพัฒโนไทยล่วงไปอีกวันหนึ่งทหารที่ไปเมืองลิมฉีกลับมารายงานแก่โจผีว่าพญาลิมฉีโจสิทธิ์นั้นมีความสุขอยู่ด้วยการเสพสุรากับเตงหงีและเตงอี้สองพี่น้องเย่อหยิ่งจองหองมากเมื่อทราบว่ามีทูตจากพระองค์มาหาพญาลิมฉีก็ยังนั่งองอาจอยู่บนเก้าอี้สูงปล่อยให้เตงหงีด่าผู้แทนของพระองค์ว่าแต่ก่อนนั้นบุยอ๋องคิดจะยกนายของกูให้เป็นผู้สืบราชสมบัติแทนแต่ถูกขุนนางสอพลอยุยงขัดขวางบัดนี้โจโฉเพิ่งสิ้นพระชนยังมิทันไรก็มีตราให้ลงอาญาแก่พี่น้องซะแล้วฉะไหนจึงเป็นดั่งนี้แล้วเต็งอี้ก็พูดเสริมว่านายกูคนนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหาผู้เสมอไม่ควรจะได้ขึ้นครองราชแทนแต่กลับมิได้เป็นขุนนางในราชสำนักของพวกเขาเหล่านั้นฉันไหนจึงไร้สติปัญญาในการจะพิจารณาความสามารถของคนถึงเพียงนี้พญาลิมฉีโกรธนักให้เอาตะบองไล่ตีผู้แทนพระองค์ออกไปซะโจผีได้ฟังดังนั้นก็โกรธนักให้เขาทูคุมทหาร 3,000 รีบไปจับตัวโจสิทธิ์กับพวกที่เมืองลิมฉีมาให้ได้เขาทูรับคำสั่งแล้วยกทหารเข้าประชิดเมืองลิมฉีทหารรักษาเมืองลิมฉีขัดขวางไว้ไม่ได้เมื่อเขาทูเข้ามาถึงในวังเห็นโจสิทธิ์กำลังมึนเมาด้วยสุราอยู่กับเตงหงีและเตงอี้จึงตรงเข้าจับมัดไว้และเอาตัวขึ้นรถและให้กวาดต้อนขุนนางใหญ่น้อยและครอบครัวส่งมายังเมืองเงียบกุนเพื่อรอฟังรับสั่งของโจผีต่อไปโจผีสั่งให้นำตัวเตงหงีกับเตงอี้และคนอื่นๆฆ่าเสร็จสิ้นเตงหงีผู้นี้มีสมญาว่าเจิ้งหลีส่วนเตงอี้มีสมญาว่าจิ้งหลีเป็นชาวเมืองเพชรกุนและเป็นยอดขุนนางฝ่ายบุญทั้งสองคนเมื่อถูกฆ่าจึงมีคนเป็นอันมากรู้สึกเสียดายนักฝ่ายนางเปียนซีมารดาของโจผีครั้นได้ข่าวว่าโจหิมผูกคอตายก็เศร้าโศกยิ่งนักไม่ช้าทหารเข้ามาแจ้งว่าโจสิทธิ์ถูกจำขังอยู่เตงหงีและพวกถูกฆ่าตายสิ้นแล้วก็ตกใจยิ่งนักรีบออกจากวังให้หาตัวโจผีมาเฝ้าโจผีเห็นมารดาออกจากวังมาหาก็รีบมากระทำคาระวะนางเปลี่ยนซีร่ำให้แล้วพูดกับโจผีว่าโจสิทธิ์น้องชายเจ้าคนนี้มักพอใจเสพสุราจงปล่อยเข้าไปตามลมตามแรงเถิดอย่าไปเอาธุระอะไรกับคนพันอย่างนี้เลยเมื่อแม่ไปสู่ดินแดนน้ำพุทั้งเก้าแล้วจะได้นอนตาหลับโจผีว่าลูกน่ะชอบสติปัญญาของโจสิทธิ์ยิ่งนักฉะไหนจะทำร้ายเขาลงได้ล่ะที่ลูกทำโทษระหว่างนี้ก็หวังจะให้หลาบจำอย่ากระทำชั่วอีกขอพระมารดาอย่าได้วิตกไปเลยนางเปียนซีจึงเช็ดน้ำตาแล้วกลับเข้าวังโจผีขึ้นนั่งบัลลังก์หัวหิมถามโจผีว่าเมื่อครู่นี้พระมารดามาขอลูกกระโทษอยากฆ่าโจสิทธิ์หรือโจผีว่าใช่แล้วหัวหิมจึงว่าโจสิทธิ์น่ะเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมนักหากไม่รีบกำจัดซะจะเป็นภัยในภายภาคหน้าโจผีว่าคำสั่งของมารดาข้าพเจ้าจะละเมิดเสียมิได้หัวหิมจึงว่าคนทั้งปวงเล่าลือว่าโจสิทธิ์นี้สามารถว่ากลอนสดได้ดีนักข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเชื่อนักท่านลองเรียกเขามาทดสอบสติปัญญาดูหากเขาไม่สามารถจริงก็รีบฆ่ามันทิ้งซะหากเขาสามารถจริงจงลดฐานะลงซะเว้นแต่ปวงปราดราชบัณฑิตเข้ามาขอชีวิตจึงอภัยให้โจผีเห็นด้วยครู่หนึ่งโจสิทธิ์ก็มาเข้าเฝ้าแล้วรีบลงคุกเข่ากระทำคำนับขอลูกกระโทษด้วยความหวั่นกลัวโจผีจึงว่า
มาดว่าเรากับเจ้าจะเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ผู้เป็นเจ้านายกับขุนนางก็มีหลักแห่งความสัมพันธ์กันอยู่จะเมินเสียมิได้ฉะไหนเจ้าจึงบังอาจทนงตนถือดีหามีมารยาทไม่แต่ก่อนเมื่อครั้งพระราชบิดายังมีพระชนชีพอยู่เจ้ามักชอบแต่งกลอนสดุดีเราสงสัยว่าจะเป็นคารมคนอื่นเขียนให้อ่านซะมากกว่าบัดนี้เราจะให้เจ้าเดินไป7-9แล้วว่ากลอนให้เสร็จ1 บทหากเจ้าทำได้เราจะไว้ชีวิตเจ้าหากเจ้าทำไม่ได้เจ้าจะต้องถูกลงโทษสถานหนักเราจะไม่ยอมอภัยโทษเป็นเด็ดขาดโจสิทธิ์จึงว่าท่านจะให้หัวข้อโครงนั้นอย่างไรเล่าขณะนั้นในพระราชวังมีภาพเขียนดำขาวภาพหนึ่งแขวนอยู่เป็นภาพเขียนวัว2 ตัวกำลังสู้กันอยู่ที่ตีนกำแพงวัวตัวหนึ่งถูกขวิดตกบ่อตายโจผีจึงชี้ไปที่ภาพนั้นแล้วว่าเอาภาพนั้นนั่นแหละเป็นหัวข้อและในกลอนนั้นมีห้ามคำว่าวัว2 ตัวสู้กันตีนกำแพงวัวตัวหนึ่งถูกขวิดตกบ่อตายโจสิทธ์ก็เดินไป7-9พร้อมทั้งว่ากลอนสุดออกมาว่าดังนี้2 เดนตายหมายเดินเผชิญหน้าใจแกว่งกล้ากระดูกออกนอกสังขารพอพบกันริมทางมิทันนานระวังการตกบ่อคอหักตายเข้าสู่กันบรรลัยไม่ครั่นครามมิให้ยามเหยียดหน้ากันเหลือหลายแม่ร่างไรไม่สมก็ไวหลายอันตรายไม่ท้อระย่อใครโจผีกับขุนนางทั้งปวงได้ฟังดังนั้นต่างก็พากันตกตะลึงและโจผีจึงว่าเดิน7-9แต่งกลอนได้สำเร็จเรายังสงสัยว่าจะให้เวลามากไปเจ้าสามารถแต่งให้เสร็จโดยพลันเมื่อสิ้นเสียงรับคำจากเราจะได้หรือไม่โจสิทธิ์ทูลว่าขอท่านจงบอกหัวข้อเรื่องมาเถิดโจผีจึงว่าเรากับเจ้าเป็นพี่น้องกันจงเอาข้อนี้แหละเป็นหัวข้อแต่ห้ามไม่ให้มีคำว่าพี่น้องอยู่ในกลอนเป็นเด็ดขาดโจสิทธิ์ไม่ต้องหยุดคิดแต่อย่างใดปากก็พร่ำเป็นกลอนออกมาทันทีว่าข้าวต้มถั่วด้วยถั่วเป็นต้นมันร้อนรนร้องลั่นจากอวยใหญ่โอ้เกิดหน่อเดียวกันใช่ห่างไกลเหตุไฉนเข็นข้าไม่ปราณีโจผีได้ฟังดังนี้ก็ร้องไห้นางเปียนซีมารดาเดินออกมาจากหลังพระโรงแล้วตรัสว่าเจ้าน่ะเป็นพี่ฉะไหนจึงเขี้ยวเข็นบังคับน้องถึงเพียงนี้เล่าโยผีรีบลุกจากที่ประทับมาทูลพระมารดาว่าธรรมเนียมกฎหมายบ้านเมืองจะโมฆะเสียมิได้แล้วให้ลดฐานะของโจสิทธิ์ลงเป็นพระยาอันเหียงให้ไปปกครองนครอันเหียงโจสิทธิ์ก็อำลาขึ้นมาไปโดยไม่ได้ร้องทัดทานแม้แต่คำเดียวฝ่ายโจผีเมื่อได้ขึ้นครองราชแล้วก็ทำยศยิ่งกว่าบิดาข่มขีพระเจ้าเฮียนเต้ยิ่งกว่าโจโฉผู้บิดาเสียด้วยซ้ำมีคนเอาเนื้อความทั้งนี้ไปแจ้งแก่เมืองเสฉวนพระเจ้าฮันตงทรงทราบแล้วก็ตกพระทัยจึงเรียกขุนนางทั้งปวงมาหารือว่าโจโฉน่ะตายแล้วโจผีได้นั่งเมืองแทนทำการข่มเหงพระเจ้าเฮียนเต้ยิ่งกว่าโจโฉมากนักฝ่ายซุนกวนก็ยอมเป็นข้าโจผีแล้วข้าพเจ้าคิดจะไปกำจัดซุนกวนซะก่อนเพื่อล้างแค้นแก่กวนอูแล้วค่อยยกไปปราบฝ่ายทุ่งราบตอนกลางเพื่อกำจัดไอ้โจรที่ก่อความวุ่นวายรับสั่งยังมิทันจะขาดคำเลียวหัวออกมาร้องไห้กระทำคำนับอยู่กับพื้นแล้วว่ากวนอู2 พ่อลูกต้องตายไปเพราะละไอ้เหล่าฮองกับเบ้งตัดกลั่นแกล้งเราควรยกไปชำระโทษไอ้โจร2 ตัวนี้ซะก่อนเถอะเล่าปี่จึงคิดจะใช้ทหารไปจับตัวเล่าฮองกับเบ้งตัดแต่คงเบ้งทัดทานว่าการนี้ยังไม่ควรไอ้2 คนน่ะควรรอไว้ก่อนเพื่อป้องกันมันจะหวนกลับเป็นศัตรูของเราขึ้นเราควรแยก2 คนนี้ให้ไปปกครองอยู่คนละเมืองแล้วเราจึงจะจับตัวมันได้ง่ายในภายหน้าเล่าปี่เห็นด้วยสั่งให้ทหารเชิญตราตั้งไปตั้งเหล่าฮองให้เป็นเจ้าเมืองบิตก
ฝ่ายแพเอี้ยวนั้นเป็นคนชอบพอกันกับเบ้งตัดเมื่อรู้เรื่องข้าวรีบกลับบ้านแต่งหนังสือลับใช้ให้คนสนิทไปส่งให้เบ้งตัดพอพูดถึงหนังสือกำลังจะออกจากประตูเมืองด้านใต้ก็ถูกทหารมาเฉียวซึ่งลาดระเวนอยู่จับตัวไว้ได้ถูกนำตัวมาหามาเฉียวเมื่อมาเฉียวรู้เรื่องแล้วก็รีบมาหาแพเอี้ยวแพเอี้ยวรับตัวมาเฉียวเข้ามาแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงสุราขณะเสพสุรากันอยู่นั้นมาเฉียวพูดเป็นในๆว่าแต่ก่อนพระเจ้าฮันตงทรงเลี้ยงดูทำนุบำรุงท่านเป็นอันดีมาบัดนี้ฉะไหนจึงเพลาเบาบางลงเล่าแผ่เอี้ยวกำลังมึนเมาจึงด่าออกมาด้วยความโกรธว่าไอ้เท่าผู้นี้น่ะเป็นคนกลับกรอกไม่ยั่งยืนได้ทีเมื่อไรเราจะแก้แค้นให้จงได้มาเฉียวก็แกล้งพูดว่าข้าพเจ้าก็มีความแค้นใจมาช้านานแล้วแผ่เอี้ยวว่าถ้ากระนั้นท่านจงยกทหารของท่านไปคิดการกับเบ้งตัดตีเข้ามาตัวข้าพเจ้ากับทหารจะคิดอ่านทำการประสานอยู่ภายในการใหญ่นี้ก็จะสำเร็จมาเฉียวจึงว่าท่านพูดถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาหารือกันใหม่แล้วมาเฉียวก็อำลาแพเอี้ยวไปรีบส่งคนแลหนังสือไปทูลพระเจ้าฮันตงทรงทราบโดยละเอียดเหล่าปีโกรธยิ่งนักรีบสั่งให้เอาตัวแพเอี้ยวไปจำไว้แล้วให้ตีถามเอาความให้จงได้แผ่เอี้ยวอยู่ในคุกก็เสียใจยิ่งนักเหล่าปีจึงถามของเบ้งว่าแผ่เอี้ยวมีใจคิดทรยศเราควรจะทำประการใดของเบ้งจึงว่าแผ่เอี้ยวคนนี้น่ะมีปัญญามากแต่ไม่มีความรับผิดชอบหากปล่อยไว้นานไปก็จะเป็นอันตรายแก่เราได้เหล่าปีจึงสั่งให้สังหารแผ่เอี้ยวเช่นในคุกนั่นเองเมื่อแผ่เอี้ยวตายแล้วมีคนนำข่าวมาแจ้งแก่เบ้งตัดเบ้งตัดตกใจใหญ่เพราะขาดคู่คิดกระทำการพลันผู้ถือท้องตราให้ย้ายเหล้าฮองไปรักษาเมืองบิโตกก็มาถึงเบ้งตัดรีบเรียกซินตำนายทหารเมืองทรงหยงกับซิงหงีนายทหารเมืองห้องหลิงสองพี่น้องมาปรึกษาว่าเราก็หดเจ้งได้ทำความชอบไว้ในพระเจ้าฮันตงมาแต่ก่อนบัดนี้หดเจ้งก็ตายแล้วพระเจ้าฮันตงลืมความชอบของเราซึ่งทำไว้แต่ก่อนกลับจะทำร้ายเราเราจะคิดอ่านประการใดดีซินตำจึงว่าข้าพเจ้ามีอุบายอันหนึ่งมิให้พระเจ้าฮันตงทำร้ายแก่ท่านได้เลยเบ่งตัดดีใจยิ่งนักรีบถามถึงอุบายนั้นซินตำว่าเราพี่น้องสองคนนี้คิดไว้ช้านานแล้วว่าจะไปอยู่กับโจผีท่านจงทำหนังสือใบหนึ่งไปลาพระเจ้าฮันตงและจึงรีบหนีไปเข้าด้วยกับพระเจ้าวุยอ๋องโจผีโจผีจะต้องชุบเลี้ยงท่านเป็นอย่างดีและเราสองพี่น้องจึงจะตามไปทีหลังเบ่งตัดเห็นชอบด้วยจึงแต่งหนังสือมอบให้แก่ผู้ถือท้องตรากลับไปให้เล่าปีคืนนั้นเบ่งตัดก็พาทหาร50กว่าคนยกไปสวามิภักดิ์ต่อเมืองบุยทันทีผู้ถือหนังสือนำหนังสือกลับมาทูลพระเจ้าฮันตงที่เมืองเสฉวนแล้วเล่าเรื่องเบ่งตัดไปสวามิภักดิ์ต่อเมืองวุยให้ทรงทราบพระเจ้าเล่าปีพิโรธยิ่งนักเปิดหนังสือนั้นออกอ่านมีใจความว่าข้าพเจ้าเบ่งตัดขอแสดงความคารวะอย่างสูงมายังพระองค์ท่านพระองค์ทรงประกอบพระราชภารกิจเจริญรอยบาทของอียินกับลู่ซางและเจริญรอยฮวนกงกับบุญกงเมื่อการใหญ่ของพระองค์เริ่มตั้งขึ้นแล้วพระองค์ทรงได้เมืองง่อและเมืองจกมาสนับสนุนคนดีมีความสามารถทั้งหลายจึงมาอาสาร่วมการด้วยพระองค์โดยไม่รีรอนับแต่ข้าพเจ้ามารับใช้พระองค์ข้าพเจ้าได้กระทำการอันมิชอบหลายประการถ้าหากข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นพระองค์คงจำไม่หวาดไหวเป็นแน่มาบัดนี้พระองค์มีคนดีมีความสามารถแวดล้อมพร้อมสับแล้วข้าพเจ้ามาคำนึงถึงตัวเองเห็นว่าภายในก็ช่วยอะไรพระองค์ไม่ได้สำภายนอกก็ยิ่งช่วยอะไรไม่ได้เลยข้าพเจ้ามีความละอายแก่ใจตนยิ่งนักจอมเป็นที่รู้กันว่าเมื่อฟ่านหลี่เห็นเหตุร้ายเฉพาะหน้าแล้วก็ลงเรือใช้ใบแล่นไปซะตามท้องทะเลสาบ
จิ่วฟานก็เช่นกันเมื่อตระหนักในโทษกรรมของตนก็ออกไปอยู่ซะตามแม่น้ำธรรมดาคนเราย่อมจะหลีกภัยในยามจวนตัวข้าพเจ้าตระหนักดีว่าตัวเองหาความดีอันใดมิได้ยิ่งกว่านั้นตัวข้าพเจ้าก็โง่เขลาเบาปัญญาไม่มีคุณธรรมความดีอะไรติดตัวเลยยิ่งมาอยู่ในยุคนี้ยิ่งหาความดีอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยในสมัยโบราณเซินเซิงเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่อย่างยิ่งแต่พ่อก็ยังอดระแวงไม่ได้จึงยอมตายซะดีกว่าจือศรีก็เป็นคนจงรักภักดีอย่างที่สุดยังถูกจับสังหารประหารชีวิตซะได้มึงเถียนแม้จะขยายดินแดนออกไปอย่างมากมายก็ยังต้องถูกลงโทษอย่างมหันต์เย่อี้ซึ่งโค่นอำนาจของแคว้นฉีลงได้แท้ๆยังต้องประสบภัยพิบัติเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านประวัติของบุคคลเหล่านี้แล้วก็สะท้อนใจถึงน้ำตาไหลเพราะเห็นว่าตัวเองก็ตกชะตาร้ายเช่นเดียวกันมาบัดนี้เมืองเกงจิ๋วน่ะแตกแล้วนายทหารทั้งปวงรักษาเมืองไว้ไม่ได้ไม่มีแม้หนึ่งในร้อยที่จะรักษาหน้าที่ของตนได้เลยเหลือแต่ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองห้องเหลงและเมืองสร้างหยงกับต้องไปหาความดีเอานอกประเทศมาบัดนี้ข้าพเจ้าขอพระองค์โปรดอภัยโทษต่อข้าพเจ้าสักครั้งที่ได้กระทำผิดไปแล้วข้าพเจ้าขอรับสารภาพว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่ดีไม่มีความสามารถข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่าข้าพเจ้าทำไม่ดีทำไปอย่างไม่สมควรโบราณย่อมว่าเมื่อจะเลิกคบกันก็อย่าทำกรรมอะไรกันไว้เมื่อจะไล่คนใช้ออกก็อย่าทำให้คนใช้เสียวสยองข้าพเจ้ารับใช้พระองค์มามากแล้วต่อไปนี้พระองค์ต้องปฏิบัติพระองค์เองข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงพระองค์ด้วยความประมาในหัวใจอย่างที่สุดหมายเหตุความตอนนี้ฉบับเจ้าพระยาพระคลังแปลความว่าข้าพเจ้าเบ่งตัดมีความผิดด้วยไม่ได้ยกกองทัพไปช่วยเมืองเกงจิ๋วเกงจิ๋วจึงเสียกวนอูก็ตายถ้าท่านอดโทษไว้ชีวิตข้าพเจ้าจะได้ทำราชการแก้ตัวสืบไปข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านไม่ไว้ชีวิตแล้วจะขอลาไปอยู่ด้วยโจผีข้าพเจ้าไปทั้งนี้จะไปประสุทธิ์ร้ายต่อท่านก็หาได้ไม่ประสงค์แต่จะให้รอดจากความตายเท่านั้นเหล่าปีอ่านจบแล้วทรงพระพิโรธยิ่งนักรับสั่งว่าไอ้ชาติชั่วคิดกบฏต่อเราซ้ำบังอาจให้หนังสืออำลามาเย้ยหยันเราซะอีกว่าแล้วคิดจะยกทัพไปจับเอาตัวเบ้งตัดมาให้ได้ของเบ้งจึงว่าท่านจงมีหนังสือไปให้เหล่าฮองยกทัพไปตามจับดีกว่าให้เสือสองตัวมันกัดกันเองถ้าเหล่าฮองกระทำการสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็จะมาหาเราเราจะฆ่ามันซะเมื่อไหร่ก็ได้เล่าปีเห็นชอบด้วยจึงให้ทหารถือหนังสือไปถึงเล่าฮองที่เมืองวิตกเล่าฮองได้รับคำสั่งก็ยกทัพไปจับตัวเบ้งตัดทันทีจะกล่าวฝ่ายโจผีกำลังปรึกษาหารือข้อราชการอยู่ด้วยขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูมีคนเข้าไปทูลว่าเบ้งตัดขุนพลแคว้นจกยกกำลังมาขอสวามิภักดิ์โยผีจึงให้เรียกตัวเบ้งตัดเข้ามาถามว่าท่านมาครั้งนี้เป็นแผนจะแกล้งสวามิภักดิ์เราหรือเบ้งตัดทูลว่าข้าพเจ้าต้องโทษด้วยไม่ได้ยกทัพไปช่วยกวนอูพระเจ้าฮันตงคิดจะเอาชีวิตข้าพเจ้าซะข้าพเจ้าจึงหนีมาสวามิภักดิ์ต่อท่านหามีเจตนาเป็นอย่างอื่นไม่โยผียังแคลงใจอยู่หาเชื่อไม่พลทหารเข้ามาแจ้งว่าเหล่าฮองพาทหาร 50,000 ยกมาจะหักเมืองทรงหยงและมาร้องไห้และมาร้องท้าให้เบ่งตัดออกไปรบกันโยผีจึงตรัสว่าหากท่านมีความสุจริตใจจริงก็จงยกไปเอาศีรษะไอ้เหล่าฮองที่เมืองทรงหยงมาให้แกเราเราจึงจะเชื่อท่านเบ่งตัดทูลว่าข้าพเจ้าจะพูดจาเกลี้ยกล่อมให้เหล่าฮองรู้ผิดรู้ชอบเหล่าฮองจักต้องมาสวามิภักดิ์ด้วยท่านโดยไม่ต้องใช้กำลังให้ลำบากยากเย็นเลยโจผีดีใจยิ่งนักจึงตั้งให้เบ่งตัดเป็นนายทหารใหญ่เจ้าเมืองสินเสียและให้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาผิงหยางถิงไปว่าราชการเมืองทรงหยง
แลเมืองอ้วนเสียด้วยครั้งนั้นแฮเฮาเซียงกับซีหลงได้รับสั่งให้มารักษาเมืองซงหยงเพื่อทำการเกลี้ยกล่อมทหารครั้นเด้งตัดไปถึงเมืองซงหยงก็เข้าไปกระทำคำนับแฮเฮาเซียงกับซีหลงเบ่งปัดจึงทราบว่าเหล่าฮองพาทหารมาตั้งค่ายอยู่ห่างจากตัวเมืองห้าสิบลี้เบ่งตัดก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งให้ทหารถือไปเกลี้ยกล่อมเล่าฮองเหล่าฮองอ่านหนังสือของเบ่งตัดจบให้โกรธยิ่งนักพูดว่าไอ้โจรคนนี้มันจะทำให้เราเสียศีลธรรมระหว่างอากับหลานให้เสียความรักระหว่างพ่อกับลูกหวังจะให้เรากลายเป็นคนคิดคดต่อผู้มีพระคุณซะแล้วว่าพลางฉีกหนังสือนั้นทิ้งและให้ข้าผู้ถือหนังสือนั้นซะวันรุ่งขึ้นจึงยกทหารออกมาร้องด่าท้ารบฝ่ายเบ้งตัดทราบว่าเหล่าฮองฉีกหนังสือและข้าผู้ถือหนังสือซะก็โกรธยิ่งนักนำทหารออกรบทั้งสองทัพตั้งประจันหน้ากันอยู่เหล่าฮองขับม้าปักธงประจำทัพใช้กระบี่ชี้หน้าแล้วร้องด่าว่าไอ้คนทรยศกบฏชาติฉะไหนยังบังอาจมาพูดมิเป็นเรื่องกับเราเบ่งตัดว่าความตายของมึงมาถึงหัวแล้วยังมัวดักดานมิได้สติอยู่อีกหรือเล่าฮองโกรธยิ่งนักขับม้าควงกระบี่รี่เข้าฟันเบ่งตัดทันทีรบกันมิถึงสามเพลงเบ่งตัดทำแพ้ถอยหนีเหล่าฮองรีบไล่ตามไป20กว่าลี้พลันก็มีเสียงโห่ร้องดังอื้ออึงขึ้นทหารของเบ่งตัดที่ซุ่มอยู่สองข้างทางตรูกันออกมาด้านซ้ายเป็นทัพของเฮาด้านซ้ายเป็นทัพของแฮเฮาเซียงด้านขวาเป็นทัพของซีหลงเบ่งตัดชักม้ากลับเข้าตีเล่าฮองเป็นสามทางเล่าฮองปราชัยย่อยยับถอยหนีทั้งวันทั้งคืนจนมาถึงเมืองสร้างหยงทัพวุ้ยก็ยังรุกไล่ตามมาข้างหลังเล่าฮองมาถึงชานประตูเมืองตะโกนเรียกให้ทหารเปิดประตูเมืองทหารที่อยู่บนเชิงเทินพากันระดมยิงเก่าทันลงมาสินตำซึ่งอยู่บนกำแพงเมืองก็ตะโกนลั่นว่าเราสวามิภักดิ์ต่อทัพเมืองวุ้ยแล้วเล่าฮองโกรธยิ่งนักพยายามจะหักเมืองเข้าไปให้ได้ทัพวุ้ยที่ไล่ตามหลังก็ยกมาประชิดตัวแล้วเล่าฮองต้านไว้ไม่อยู่จึงตะเลิดหนีไปยังเมืองห้องเหลิงเห็นบนกำแพงเมืองปากธงทับวุ้ยไว้ทั่วสินหนียืนโบกธงอยู่บนกำแพงเป็นสัญญาณทหารในเมืองพากันตรูออกมาโดยมีธงผืนใหญ่เขียนอักษรไว้ว่าซีหลงแม่ทับขวาเล่าฮองต้านไว้ไม่อยู่ต้องหนีไปเมืองเสฉวนซีหลงไล่กวดตามไปทหารของเล่าฮองเหลืออยู่เพียงร้อยกว่าคนเมื่อมาถึงเมืองเสฉวนเล่าฮองเข้าเฝ้าพระเจ้าฮันตงร่ำไห้ลงกระทำคำนับกับพื้นแล้วแจ้งเรื่องต่างๆให้ฟังเล่าปีโกรธรักว่าไอ้คนทอยยังมีหน้ามาหากูอีกหรือเล่าฮองจึงว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่ท่านอานั้นใช่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยกไปช่วยก็หาไม่แต่ด้วยถูกเบ่งตัดขับทัดทานไว้ต่างหากเล่าปียิ่งโกรธนักตรัสว่าเจ้ากินอาหารที่คนกินสวมเสื้อผ้าที่คนสวมหาใช่เป็นก้อนดินหรือต้นไม้หรือหุ่นกระบอกแต่อย่างใดก็ฉะไหนจึงฟังคำทัดทานของไอ้โจรกบฏเล่าแล้วให้ทหารซ้ายขวาเอาตัวเล่าฮองไปประหารซะครั้นพระเจ้าฮันตงฆ่าเล่าฮองแล้วทรงทราบถึงเรื่องที่เล่าฮองฉีกหนังสือและฆ่าทูตของเบ่งตัดที่มาเกลี้ยกล่อมเล่าฮองก็ทรงนึกเสียดายยิ่งนักทรงระลึกถึงกวนอูเป็นกำลังถึงกับล้มป่วยลงจึงยับยั้งการเคลื่อนพลไว้ก่อนฝ่ายโจผีเมื่อได้เป็นวุยอ๋องแทนบิดาแล้วก็รางวัลขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยตามสมควรแก่ความดีความชอบแล้วให้เกณฑ์ทหาร 30,000 ออกไปเยือนบ้านเจียงกวนอยู่แดนเมืองไผ่กกซึ่งเคยอยู่แต่ก่อนนั้นกะว่าจะไปเที่ยวให้สบายชาวเมืองทั้งปวงต่างมีความยินดียิ่งนักพากันแต่งเครื่องบรรณาการเหล้ายาออกมาถวายเป็นอันมากพอดีมีคนมาทูลแก่โจผีว่าแฮหัวตุ้นกำลังไข้หนักเห็นจะไม่รอดแล้วโจผีจึงยกกลับเมืองเงียบกุนแต่พอถึงเมืองแฮหัวตุ้นก็ตายซะแล้ว
จูผีจึงสั่งให้ไหว้ทุกข์และจัดพิธีศพอย่างขุนนางผู้ใหญ่ในระหว่างเดือน8ปีนั้นมีทหารเข้ามาทูลว่าหงมาร้องร่อนอยู่ตรงเมืองเซงเซกและมีตัวกิเลนปรากฏขึ้นที่เมืองลิมโฉมังกรเหลืองปรากฏขึ้นที่เมืองเงียบกุนลิตกกับเขาจีจึงปรึกษากันว่าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นนิมิตว่าวุยอ๋องจะขึ้นแทนที่ราชวงศ์ฮั่นจึงควรเตรียมพิธีการครองราชไว้และคิดการให้พระเจ้าเฮียนเต้สละราชบัลลังก์ให้แก่วุยอ๋องซะแล้วคนทั้งสองพร้อมด้วยหัวหินอองลองซินเลียกกาเซียงเหล่าหัวตันเกียวตันกุลและเต้งไก่ขุนนางผู้ใหญ่กับนายทหารประมาณ40คนก็พากันเข้าไปในวังพลางทูลพระเจ้าเฮียนเต้ให้ทรงสละราชบัลลังก์ให้แกวุยอ๋องโจผีถึงเวลาวงวุยได้เป็นใหญ่วงหั่นไซล่มจมสมควรแน่ยังไม่ทราบว่าพระเจ้าเฮียนเต้จะตรัสตอบประการใดโปรดฟังการสาธยายในตอนต่อไปเทอญบทที่80โจผีล้มราชบัลลังก์ฮ่องเต้ว่าพระเจ้าฮันตงเป็นพระทายาทแท้เมื่อหัวหิมกับนายทหารฝ่ายบุญฝ่ายบูเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้นั้นหัวหิมทูลว่านับแต่วุยอ๋องขึ้นครองราชแล้วมาบุญบารมีก็แผ่ไปทั่วสารทิศมีเมตตาธรรมเหนือสิ่งใดและยิ่งใหญ่กว่าใครๆในอดีตมีความสามารถล้ำเลิศแม้แต่เงี่ยวเต้และอูเต้ซุนเต้ก็ยากจะเปรียบพระองค์ได้ข้าพเจ้าขุนนางทั้งปวงและทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจึงปรึกษาพร้อมกันเห็นว่ายุคหั่นถึงการควรสิ้นสุดลงจึงหวังว่าพระองค์ท่านควรมีน้ำพระทัยดังเงียวเต้และซุ่นเต้เห็นแก่บ้านเมืองสละราชบัลลังก์แก่วุยอ๋องซะแต่โดยดีทำเช่นนี้ย่อมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของฟ้าเบื้องบนและต้องกับความประสงค์ของพร่ายฟ้าเบื้องล่างและพระองค์ก็จะได้เป็นสุขหามีความทุกข์กังวลใดๆไม่พวกข้าพเจ้าผู้เป็นขุนนางได้ปรึกษาหารือเห็นพ้องดังนี้แล้วจึงได้พากันมาทูลต่อพระองค์ท่านหมายเหตุความตอนนี้ฉบับเจ้าพระยาพระคลังแปลความว่าหัวหินจึงทูลว่าโจผีเป็นวุยอ๋องแทนโจโฉบิดานั้นมีบุญมากแล้วก็มีสติปัญญารู้รอบคอบโอบอ้อมไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินราษฎรทั้งปวงก็อยู่เย็นเป็นสุขข้าพเจ้าขุนนางทั้งปวงและทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินปรึกษาพร้อมกันเห็นสมควรแล้วที่จะปกป้องรักษาแผ่นดินสืบไปได้ขอให้พระองค์มอบราชสมบัติให้แกโจผีเถิดพระองค์ก็จะได้เป็นสุขหามีความทุกข์ทุระไม่พระเจ้าเฮียนเต้ได้ฟังดังนั้นก็ตกพระทัยยิ่งนักนิ่งไปเป็นครู่แลดูหน้าขุนนางทั้งปวงแล้วทรงพระกันแสงพลางรับสั่งว่าเราคิดถึงพระเจ้าหั่นโกโจที่ทรงถือกระบี่ยาวสามฉือประหารงูขาวและลุกขึ้นก่อการปราบพวกจิ้นและพวกชอจนตั้งราชบัลลังก์สืบราชสมบัติต่อกันมาถึง400ปีมาดว่าเรานี้จะด้อยความสามารถก็จริงแต่ก็มิเคยปฏิบัติร้ายต่อใครตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำนุรักษาราชบัลลังก์ของบรรพบุรุษตลอดมาก็แล้วพวกท่านจะให้เราทิ้งราชบัลลังก์เสียได้หรือขอให้พวกท่านขุนนางทั้งปวงพร้อมกันปรึกษาใคร่ครวญดูอีกสักครั้งหนึ่งเถิดหัวหินจึงพาลิตกเขาจีเข้าไปใกล้พระเจ้าเฮียนเต้แล้วทูลว่าหากพระองค์ไม่เชื่อฟังคำของเราก็จงถามขุนนางทั้งสองนี่ดูเถิดลิตกจึงทูลว่าเมื่อวุยอ๋องขึ้นครองราชแทนบิดาแล้วกิเลนมาปรากฏ
หงก็มาร่อนร้องในเมืองมังกรเหลืองก็ออกมาให้เห็นข้าวปลาอาหารเริ่มบริบูรณ์น้ำค้างพร่างพรมนี่ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ฟ้าบันดาลและเป็นนิมิตหมายว่าวุยอ๋องจะต้องขึ้นแทนราชวงศ์ฮั่นโดยแท้เขาจีก็ทูลว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าและขุนนางทั้งปวงเห็นดาวประจำพระองค์รัศมีเศร้าหมองวิปริตนักสำแดงเหตุว่าพระองค์สิ้นบุญวาสนาแล้วฝ่ายดาวประจำตัวโจผีดวงใหญ่มีรัศมีสว่างนักสำแดงเหตุว่าโจผีมีบุญพ้นที่จะพรรณนาและเมื่อได้ลองเสี่ยงทายดูแล้ว